สวัสดีค่ะรายการรักลูกเดอะเอ็กซ์เพิร์ททอล์คค่ะตอนไข้หวัดใหญ่โรคต้องระวังเป็นแล้วกระทบกับสุขภาพระยะยาวนะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยค่ะประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่คุ้มครองครอบคลุมถึงโรคที่เด็กเป็นบ่อยซึ่งหนึ่งในโรคที่เป็นบ่อยสำหรับเด็กก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะรายงานของกรมควบคุมโรคค่ะคุณพ่อคุณแม่พบว่าเด็กอายุแรกเกิดถึง4ปีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุดถึงร้อยละ 116.94 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีมีอัตราป่วยร้อยละ 28.17 ต่อประชากรแสนคนเรียกว่าเด็กป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากเลยนะคะแล้วเมื่อเป็นก็มีโอกาสที่จะรุนแรงขึ้นได้และหากต้องนอนโรงพยาบาลก็ต้องใช้เรียกว่าใช้เวลาในการนอนหลายวันเลยนะคะหลายบ้านก็ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนที่จะเป็นดีที่สุดค่ะเราไปฟังการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคนี้กันนะคะวันนี้ดอยอยู่กับ The Expert ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีคุณหมอนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณหมอขาว่าตัวเลขของเด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่สูงมากจริงๆโดยเฉพาะเด็กเล็กอ่ะอย่างที่บอกว่าอาการสาเหตุมันก็จะรุนแรงอยากให้คุณหมอช่วยบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่มันคือโรคอะไรคะคุณครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่พบบ่อยๆก็คือไข้หวัดใหญ่ชนิด A B แล้วก็ C นะครับตัว C เนี่ยเป็นตัวที่พบได้น้อยแล้วก็ความรุนแรงไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญส่วนตัว A กับตัว B เนี่ยจะเจอกันได้บ่อยกว่าแล้วก็ตัวของ A เนี่ยบ่อยและรุนแรงที่จะเจอได้มากขึ้นด้วยความที่มันมีการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ตัวไข้หวัดใหญ่เองอ่ะมันมีพัฒนาการตัวเองตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเอ๊ะก็เคยป่วยไปแล้วก็ต้องป่วยอีกนะครับหรือแม้กระทั่งรับวัคซีนไปแล้วปีหน้าก็ต้องรับวัคซีนอีกเพราะว่าตัวเชื้อมันเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะนั้นภูมิคุ้มกันที่เรามีอย่างเช่นการติดเชื้อไปแล้วครั้งนึงครั้งหน้าก็คงอาจจะไม่สามารถจะป้องกันเชื้อตัวนี้ได้อีกแล้วเพราะว่าเชื้อเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็จะทำให้พวกเราถึงมีโอกาสจะเป็นกันแล้วเป็นกันอีกเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกครับโรคไข้หวัดใหญ่ถือว่าเป็นโรคติดต่อไหมคะคุณหมอเป็นโรคติดต่อครับครับแล้วก็เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจนะครับก็อย่างเช่นเราไอจามร่วมกันนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดที่มีโอกาสที่จะได้รับลมหายใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสจะติดไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์มีทั้ง A และ B ครับที่มันจะอาจจะกระจายกันไปแต่ว่าสายพันธุ์ A เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงนะครับจะพบได้บ่อยกว่า B สักเล็กน้อยแต่ว่าจริงแล้วเราจะเห็นว่าสายพันธุ์ B ก็จะเจอได้ปรับปลายอยู่เหมือนกันคือถ้าหากว่าเป็นเด็กโตนะครับหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ยากเลยเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะแยกจากไข้หวัดทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการไข้สูงนะครับไข้สูงส่วนมากถ้าไข้สูงจะบอกว่าก็สัก 38.5 ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับสูงแล้วจะเป็น39ก็ถือว่าไข้สูงนอกจากไข้สูงแล้วเนี่ยก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับปวดเนื้อปวดตัวได้บ่อยซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยบอกยากเนาะเวลาเขาไม่สบายแล้วร้องไห้เขางองแงเนี่ยก็ไม่รู้งองแงด้วยเรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะครับน้องที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็จะรู้ชัดเจนว่ามันปวดกล้ามเนื้อมากเลยนะครับอาการสองอย่างจะช่วยแยกได้มากนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นในเด็กเล็กๆกับปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์ก็มีความก้าวหน้านะครับก็มีการตรวจภูมิคุ้มกันเราจะเห็นว่าบางทีเราไปพาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีตรวจภูมิคุ้มกันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการตรวจได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะตรวจหรือไม่ตรวจถ้าหากว่าอาการชัดเจนนะครับและอาการไม่รุนแรงการรักษาก็จะเหมือนกับการรักษาไข้หวัดทั่วๆไปครับผมครับอาการนอกอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาการก็จะปวดเนื้อปวดตัวบางคนก็จะมีตัวร้อนมีน้ำมูกจะสูงต้องสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าอาการเป็นแบบนี้สำหรับเด็กเล็กๆค่ะคุณหมอจำเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วในเด็กเล็กๆกับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่นะครับเวลาที่มันมีอาการอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าอย่างที่ผมก็น่าจะคุยกับคุณไข้บ่อยๆนะครับจะบอกว่าการป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยการเวลาที่ไข้สูงแล้วไข้ก็ไม่ลงกินยาลดไข้แล้วก็ไม่ลงเช็ดตัวแล้วก็ไม่ลงสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือมักจะเกิดจากภาวะการขาดน้ำนะครับดังนั้นการให้น้ำสารน้ำทดแทนอย่างเช่นดื่มน้ำได้มากขึ้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้อาการของโรครุนแรงได้ลงอย่างน้อยอาการไข้ก็ลดลงนะครับหมายความว่าโรคก็จะทำให้เด็กสบายตัวมากขึ้นแต่เวลาที่เด็กๆ เจ็บป่วยครับเขาก็จะดื่มน้ำได้น้อยอาหารก็จะไม่ค่อยอยากรับประทานที่ถ้าเกิดว่าทานน้ำไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้นะครับไม่รับประทานอะไรแล้วก็ยังขาดน้ำอยู่ทางเดียวที่จะช่วยได้
ได้คือให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดนะครับถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าเวลาที่ลูกๆเจ็บป่วยไม่สบายครับอยู่ที่บ้านไข้สูงมากเลยทำยังไงไข้ก็ไม่ลงกินยาแล้วไข้ก็ไม่ลงเช็ดตัวแล้วไข้ก็ไม่ลงอาจจะเป็นเพราะภาวะการขาดน้ำไปนอนโรงพยาบาลคืนเดียวอ่ะไข้ลงเลยคุณหมอให้น้ำเกลือแล้วไข้ลงครับผมก็จะการรักษาถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านดูแลกันแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็การนอนโรงพยาบาลก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้เด็กๆสบายขึ้นอันที่สองคืออย่างนี้ครับในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆครับถ้าหากไข้สูงมากก็มีโอกาสชักจากไข้สูงได้นะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีโอกาสจะชักได้อยู่แล้วดังนั้นการที่ดูแลที่บ้านก็อาจจะทำให้เกิดมีผลแทรกซ้อนที่เราไม่ต้องการตามมาด้วยในไข้หวัดใหญ่อาจจะต่างจากไข้หวัดทั่วๆไปสักเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่ามันอาจจะมีอาการของระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยได้บ่อยจริงๆแล้วในเด็กที่เป็นไข้หวัดทั่วๆไปเนาะก็จะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้บ้างเหมือนกันอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนเห็นไหมครับกินแล้วก็อาเจียนมีท้องเสียที่เราเรียกว่าไวรัสลงกระเพาะนะครับนะจะเป็นได้ไข้หวัดใหญ่จะเจอได้บ่อยขึ้นครับมีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้บ่อยส่วนภาวะแทรกซ้อนทั่วๆไปของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดทั่วไปก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าหากว่าตัวเชื้อรามขึ้นข้างบนนะครับก็จะมีอาการอย่างเช่นจากหลอดทางบริเวณแถวทางเดินหายใจทางด้านแถวๆนี้นะครับก็คอหลอดคอบ้างนะครับจมูกบ้างก็อาจจะเข้าไปที่หูขึ้นข้างบนก็เข้าไปหูชั้นกลางอักเสบนะครับขึ้นไปถึงไซนัสถ้ารุนแรงก็อาจจะขึ้นไปถึงทำให้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับลงมาข้างล่างก็อาจจะลงไปที่ปอดหลอดลมนะครับไปที่ปอดไปที่หัวใจก็จะมีอาการที่จะแทรกซ้อนขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างก็จะอาจจะเกิดได้เหมือนกับไข้หวัดทั่วๆไปนี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยการเจ็บป่วยของเด็กแต่ละครั้งนะครับถ้าหากว่าเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงแล้วก็ใช้เวลานานก็จะมีผลต่อพัฒนาการแน่นอนนะครับเพราะว่าก็จะทำให้เด็กชะงักในช่วงของการเรียนรู้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กก็มีพฤติกรรมของพัฒนาการถดถอยเด็กบางคนไปนอนโรงพยาบาลอาทิตย์นึงเคยพูดได้เก่งกลับมาถึงบ้านพูดไม่ได้ใช่แล้วเราเรียกพัฒนาการถดถอยพูดน้อยลงเนี่ยนะครับเคยเดินได้คล่องกลับมาถึงบ้านก็อาจจะเดินได้น้อยลงนะครับมีพัฒนาการถดถอยเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยที่ถ้ามีความรุนแรงหรือใช้เวลานานก็จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้มากกว่าความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆครับผมค่ะอย่างที่คุณหมอเกริ่นไว้ว่าจริงๆไข้หวัดใหญ่มันมีวัคซีนค่ะคุณหมออันนี้แชร์ประสบการณ์ตัวเองลูกสาวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแต่ปรากฏว่าเขาเป็นไข้หวัดใหญ่อีกอย่างนี้มันคือมันไม่สามารถป้องกันได้เลยค่ะคุณหมอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะได้วัคซีนนะครับอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตระหนักตรงนี้ครับว่าวัคซีนทุกชนิดที่มีใช้ในโลกเราเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะครับทำไมมันถึงป้องกันได้ไม่ 100% อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของคนแต่ละคนมันก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับที่สามารถจะป้องกันโรคได้แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการภูมิคุ้มกันระดับเนี้ยแต่ของเราเองอ่ะฉีดไปแล้วมันอยู่ระดับเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ใช่ไหมครับอันที่สองก็คือว่าตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยมันมีลักษณะที่พิเศษที่พิเศษก็คือว่าเราจะเห็นว่าทุกปีเราต้องฉีดตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่ภูมิตัวใหม่ทุกปีเลยเพราะว่าเขาต้องพัฒนาอย่างเช่นว่าปีนี้ครับตัวเชื้อมันอยู่อย่างเงี้ยนะปีหน้ามันก็ปีมันก็ระหว่างปีนี้มันก็พัฒนามียื่นขึ้นมาอีกนิดนึงมีหนามมีอะไรอย่างที่ที่เรารู้กันเลยใช่ครับเขาไปสร้างวัคซีนพิเศษที่อย่างนี้วัคซีนที่ป้องกันอีตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เลยป้องกันไม่ได้แล้วปีหน้าก็ต้องฉีดใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสำหรับไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยต้องฉีดกันทุกปีเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ตัวเชื้อของมันเองครับมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่คุณพ่อแม่จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมฉีดวัคซีนแล้วลูกยังป่วยเนาะจริงมันไม่ใช่แค่ไข้หวัดใหญ่อะครับมันป่วยได้ทุกโรคอะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าถึงฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดจากโรคนั้น 100% เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถึงเราจะได้รับวัคซีนแล้วการดูแลนะครับการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับต้องดูแลกันให้มีสุขลักษณะมีสุขอนามัยที่ดีนะครับการไม่เจ็บป่วยนี่ดีที่สุดเนาะป้องกันไว้ดีที่สุดจะไปคิดว่ามีวัคซีนแล้วมันจะป้องกันได้มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดตัวของไข้หวัดใหญ่คือถ้าเราทราบว่าการติดเชื้อแต่ละชนิดนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยการติดเชื้อก็จะมาจากระบบทางเดินหายใจละเราก็ต้องหลีกเลี่ยงจากคนที่เจ็บป่วยนะครับอันที่สองสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดไม่ถึงอย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเวลาที่ผมเองเนาะเห็นเป็นหมอเด็กเวลาเห็นพ่อแม่พาลูกเล็กๆ เข้าไปเดินในห้างเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบใจนะเราจะมีความรู้สึกว่าพาเด็กมาเสี่ยงเพราะในห้องที่เป็นอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะเห็นเราไม่สบายเราเจ็บป่วยแต่เราไปซื้อของได้เพราะมันเป็นความจำเป็นเรา
ราต้องไปซื้อของแล้วพอไปเด็กๆไปเด็กก็อาจจะรับเชื้อตรงนี้ไปนะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ที่มีผู้คนจำนวนมากก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจนะครับอันที่สองคือการดูแลสุขอนามัยนี่แหละโรคหลายโรคที่เป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจอ่ะมันยังอาจจะติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆสารคัดหลั่งอย่างเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเวลาที่เด็กๆไปอย่างเงี้ยไปจับตามโต๊ะอ่ะเพื่อนมาเพื่อนป่วยเพื่อนก็มาเช็ดน้ำมูกแล้วมาเช็ดอ่ะลูกเราไปจับแล้วก็มาเข้ากับใต้ตัวเองใช่ไหมครับนั้นการดูแลก็นอกจากเราจะดูแลพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วเนี่ยเด็กต้องดูแลสุขอนามัยของตัวเองด้วยเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใส่ใจอย่างเช่นการล้างไม้ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะครับการจะหยิบจับของเข้าปากการจะขยี้ตาขยี้จมูกซึ่งมันยากมากเนาะเด็กบางคนเนี่ยมีรูตรงไหนก็แคะไปหมดเลย ใช่ไหมครับอยู่เฉยๆหรือทำก็แคะจมูก ก็เอาเชื้อโรคเข้าไปในจมูกเนาะอันนี้คือการดูแลสุขอนามัยของเขาอันที่3ที่มีความสำคัญก็คือว่าเขาจะต้องดูแลร่างกายของเด็กๆให้แข็งแรงอะค่ะอาหารการกินสำคัญนะน้องดอยเนาะก็เลือกให้ดีนะครับอย่างเช่นอายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยอาหารหลักก็จะเป็นนมแล้วก็มีอาหารเสริมอาหารใช้คำว่าอาหารตามวัยนะครับแล้วก็พออายุ1ปีขึ้นไปนมก็ลดบทบาทลงจากนมเคยเป็นอาหารหลักก็เปลี่ยนมาเป็นอาหาร3มื้อ5มื้อเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็มีนมเป็นอาหารเสริมการได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับไม่เล่นเกมกันทั้งคืนเล่นเกมมากไปนอนหลับน้อยลงก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายครับก็เป็นการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานก็คือในโรคของไข้หวัดใหญ่เองนะครับอย่างที่เวลาที่เราคุยกันกับคนไข้หรือเวลาให้ข้อมูลกับคุณพ่อแม่จะเห็นว่าความเจ็บป่วยที่จะรุนแรงอ่ะมันขึ้นกับหลายปัจจัยด้วยกันอันที่หนึ่งคือตัวเชื้อตัวเชื้อรุนแรงไหมตัวเชื้อถ้าหากว่าเรารับตัวเชื้อที่รุนแรงไปแล้วร่างกายเราแข็งแรงก็อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับอันที่หนึ่งคือตัวเชื้อรับไปจำนวนมากรับไปในเชื้อที่รุนแรงอันที่สองคือความแข็งแรงของร่างกายนะครับอันที่สามก็คือว่านอกจากความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็คือว่าภาวะแทรกซ้อนนะครับความแข็งแรงของร่างกายที่เราพูดถึงอย่างที่น้องดอยพูดถึงครับเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเรื้อรังต่างๆโรคปอดโรคตับนะครับโรคของเม็ดเลือดอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับก็คือในเรื่องของกระบวนการในการที่จะป้องกันการดูแลรักษานะครับเมื่อตอนที่เราเริ่มเป็นน่ะถ้าเรารีบดูแลกันอย่างดีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงก็จะลดลงครับผมนี่จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วหากคุณพ่อคุณแม่รู้สาเหตุกันไปแล้ววันนี้รู้ว่าอาการเป็นยังไงรวมถึงรู้ว่าเนี่ยลูกเริ่มเข้าข่ายของไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะต้องพาลูกไปโรงพยาบาลเช็คอาการในเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคะคุณหมอการรักษาตัวในโรงพยาบาลนี่ต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะสำหรับเด็กเล็กโดยทั่วไปการติดเชื้อไวรัสนะครับเราก็มักจะดูบอกว่าถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่เกินอาทิตย์นึงครับจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่การติดเชื้อไวรัสเกินอาทิตย์นึงเราจะบอกว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นเช่นเราเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อที่แบบขึ้นลงล่างขึ้นบนลงล่างแล้วนะครับก็อาจจะมีการติดเชื้ออย่างเช่นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเข้าไปมันทำให้ระยะเวลาของโรคนานขึ้นงั้นโดยทั่วไปเนี่ยการรักษาพวกติดเชื้อไวรัสทั้งหลายนะครับไม่เกิน1สัปดาห์ส่วนมากจะดีขึ้นและการรักษาของการติดเชื้อไวรัสทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาเราเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองคือรักษาตามอาการเจ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีวิธีรักษาที่มียาเฉพาะนะมีทั้งยากินและมีทั้งยาพ่นจมูกครับซึ่งคุณหมอก็จะเลือกใช้ตามความจำเป็นถ้าหากว่าไปถึงเร็วแล้วก็มียาก็อาจจะทำให้อาการดูแลน้อยลงแล้วก็ทำให้อาการหายเร็วขึ้นครับค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงสาเหตุอาการรวมถึงการสังเกตเบื้องต้นที่คุณหมอให้ไว้ค่ะเรียกว่าถ้าเรารู้เร็วเราก็จะพาน้องไปโรงพยาบาลเร็วลดอาการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาให้ความรู้ค่ะค่ะยินดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณ PA for Child นะคะที่สนับสนุนความรู้ทำให้เราได้รู้เรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะพร้อมวิธีการรับมือค่ะซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่กำลังวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลค่ารักษาเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับลูกนะคะประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยเหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่1ถึง20ปีเรียกว่าเป็นวัยซนเป็นวัยที่กำลังต้องเรียนรู้โลกกว้างนะคะคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรคไข้หวัดใหญ่รวมถึงโรคที่เด็กเป็นบ่อยทั้ง RSV มือเท้าปากแล้วก็ไข้เลือดออกนะคะซึ่งสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการค่ะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายทั้งการนอนในโรงพยาบาลหรือว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกนะคะ
โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพทั่วไปของเด็กนะคะเรียกว่าพ่อแม่จึงไม่ต้องกังวลยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วเชื่อว่าตอบโจทย์หลายบ้านเลยล่ะค่ะหากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ttbbank.com หรือสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ TTB ทุกสาขานะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ